ไลฟ์สดก่อนอื่นใดนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตกของพี่จูนนะอันนี้มันก็จะใช้แท็บเล็ตที่หน้าแบบนี้ครีมนะคะตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวฮาดาลาบุซึ่งตัวนี้วายกำลังทดสอบใช้หลายอย่างอยู่นะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซรั่มของฮาดาลาบุนะเมื่อกี้ที่ทาไปคิวอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็คือคิวซึ่งก็จะหมดแล้วจ้ะคือใครที่มีปัญหาพวกฝ้ากระเนาะจะเป็นอะไรที่ทำใจให้หึ่งรักษาได้มากอากาศเมืองไทยนะตอนแรกวันนี้ทุกคนจะใช้ตัวเทสกันแดดซึ่งหมดจริงๆกันแดดคุณภาพคอสเมติกเดี๋ยวจะลองควักน้องมาใช้ดูนะคะซึ่งตัวเนี้ยตอนแรกอยากคิดว่าตัวกันแดดคุณภาพน้องจะทำมาจำหน่ายช่วงประมาณปลายปีทุกคนแต่ออยไม่แน่ใจว่าตัวเองอะจะรอไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือก็หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นเราอยากทำออกมาขายแล้วอ่ะเพราะว่าแสงแดดช่วงนี้คือมันร้อนแรงมากๆคือร้อนชนิดที่แบบลงกระดาษทองแดงก็คือแบบว่าทะเลดีๆเนี่ยต้องการความน่าให้หน้ามันไบรท์ขึ้นเราจะใช้คุชชั่นทับไปอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าไม่ต้องการความใสๆหรือเนียนไปก็แค่นั้นเลยตัวเดียวจบนะเพราะตอนแรกคิดอยู่ว่าเราจะทำสูตรที่เป็นแบบปกปิดดีๆอารมณ์มันลงแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเทสในการแบบปรับเยอะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำกันแดดก่อนเพราะว่าตัวกันแดดมันสามารถใช้ได้ทุกวันอยู่แล้วไงใครที่แบบไม่ชอบทารองพื้นอ่ะก็ใช้ตัวกุลพัทตัวเดียวจบได้เลยถ้าจะทาแป้งนะคะก็คือแนะนำให้แบบรอให้เขาเจ็ดตัวประมาณหนึ่งก่อนเดี๋ยวรุกวันนี้นะคะจะใช้ของตัวนี้สะสีท็อปพิคาน่า4402ลอล่ามือซื้อนะคะตอนนี้ก็คืออยู่พันเก่าอยู่นะยังย้ายเข้าอยู่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งมีน้องๆบอกว่ารอนะเจ้อะไรเงี้ยคือออยมีประสบการณ์จากบ้านหลังเล็กแหละที่พูดอยู่ปรากฏว่าน้ำไฟอะไรไม่มีเพราะว่าหลังใหม่อ่ะมันก็คือออฟฟิศแต่ซึ่งออฟฟิศอย่างก็ยังไม่เสร็จคือบริษัทเราทุกคน PK Soft เนาะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์มันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นงานออนไลน์ที่ทำที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากฝึกงานก็ได้นะอ่านตานะคะทุกคนเดี๋ยวจะใช้ของ for YouTubeคำถามคือเนี่ยพี่ออยตัวกันแดดอะหน้ามันใช้ได้ไหมจริงๆอะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เจ้าอาจจะแบบไม่ชอบในความที่เขาทำก็ได้นะอันนี้ทีนี้เดี๋ยวจะใช้ชิมเมอร์นะคะทาสีซันเซ็ตเดี๋ยวใช้ของ for YouTube เมื่อกี้ทาช่วงใต้ตาสักเล็กน้อยก็ต้องเร่งด่วนเราจะคิ้วเลยเราจะต้องได้เปลี่ยนใช้กล้องตัวเล็กทุกคนสอดอปัดคิ้วขึ้นไปให้คิ้วต่อมาก็คือกลิ่นอายไลเนอร์ช่องหางนะก็ปั่นมาคาร่าสติกอันนี้จะใช้ของซาซีสีแดงหายด้านในตามด้วยอะไรวะ TCE 4908ก็ไฮไลท์ไป1กลุ่มอ่ะเราก็เดี๋ยวจะไปทำผมกับใส่คอนแทคเดย์แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายฟินิชลุคอ่ะเดี๋ยวไปทำผมก่อนแล้วก็ใส่คอนแทคเดย์แล้วเดี๋ยวมาฟินิชลุคนะอันนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยเนาะเห็นแต่แสงอะโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุควันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตรงแสงนี่ไงหน้าอยู่แสงหน้าบ้านเดี๋ยวนะแสงมันจะเยอะไปเนาะเยอะเกินอีดอกแสงเยอะเกินเห็นไหมทุกคนว่าตัวกันแดดกุลพัทนะคะจะมีความเนียนผิวมากๆแล้วก็หน้าเราจะสว่างขึ้นมา1ระดับนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยให้หน้าฉ่ำหน้าเงาไปสาวเกาด้วยดูแสบตาหันลบแสงก่อนนะพอแสงเยอะกูก็แสบตาไง
เออแสงน้องก็ไม่พอใจโอเคแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะคะว่ากันแดดจะมีออกมาจำหน่ายเมื่อไรแต่ว่าที่แน่ๆโอ้ยคาดการไว้น่าจะประมาณน่าจะกลางปีปลายปีช่วงปลายปีนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวรอดูก่อนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวจะมีออกมาจำหน่ายเมื่อไรเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่เพจกุลภัทรคอสเมติกนะคะฝากไว้ด้วยความใจด้วยนะคะร้อนมากร้อนตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงแปดโมงอะเอา อยากเห็นทำอะไรฮะความดันขึ้นแล้วล่าสุดไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้นันคิดว่าอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อรอติดตามรับชมตัวกันแดดกุลภัทรคอสเมติกด้วยนะคะก็จริงๆแบรนด์ชื่อบริษัทอะก็คือกุลภัทรคอสเมติกแต่ชื่อแบรนด์อะคิดว่าน่าจะใช้ชื่อไม่แน่อาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะเออต้องไปถามซินแสไหนยังไม่มีไปแล้วบ๊ายบายจากใครบอกก่อน